วัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชม FC ที่น่ารักทุกๆท่านทุกๆคนด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยก็อยู่กับช่อง Nat Stoney อีกแล้วนะครับท่านผู้ชมโหปรบมือก็วันนี้นะครับท่านผู้ชมผมเนี่ยได้ขับรถไปส่งแฟนผมทำงานทุกวันแล้วผมจะเห็นร้านลูกชิ้นอยู่ร้านนึงนะครับผมทางผ่านมาคอนโดผมนะครับวันนั้นผมลองแวะซื้อกินดูแล้วมันอร่อยมากท่านผู้ชมวันนี้ผมก็เลยจัดมาทั้งหมดประมาณ150ลูกเยอะไปไหนอ่ะนอนก็วันนี้นะครับผมลูกชิ้นทั้งหมดเนี่ยเอามาแทบทั้งร้านเลยนะแต่มีบางอย่างที่ผมไม่ชอบกินก็ไม่เอามาผมพยายามคัดไอ้ที่ผมอยากจะกินมานะครับผมดูดิดูนี้ไส้กรอกชีสโอ้โหโคตรน่ากินดูจานนี้ดูจานนี้ลูกชิ้นปลาไส้กรอกปูอัดหูล้นล้นโอ้โหโคตรล้นน่ะท่านผู้ชมวันนี้ครับผมยังไม่ได้กินข้าวมาเลยนะท่านผู้ชมวันนี้ผมก็หิวมากหิวโคตรอันนี้ลูกชิ้นที่ผมซื้อมาทั้งหมดเมื่อกี้ผมลองชั่งน้ำหนักดูนะก็รู้สึกว่าน้ำหนักจะมาราวๆ1กิโล5ขีดนะครับผมก็150ลูกตกลูกละขีดเองนะน้อยมากเลยแต่ในจานมันดูเยอะมากเลยนะมางั้นเดี๋ยวเรามาใส่น้ำจิ้มกันก่อนดีกว่าท่านผู้ชมนี่ครับผมน้ำจิ้มราดไปเลยนะดูดิร้อนเยิ้มยอดอีกถุงนึงอีกถุงนึงน่าใส่อีกชามนึงนะใส่ไปเลยครับผมอย่าไปกลัวโคตรน่ากินอ่ะซูมให้ดูดูดิโคตรน่ากินอ่ะน้ำลายผมนี่แบบแตกกระจุยกระจายอยู่ข้างในแล้วอ่ะก็วันนี้นะครับผมก่อนผมจะเริ่มกินกันอันนี้ผมต้องบอกก่อนเลยว่าผมขอกราบขอพระคุณกราบงามๆครับผมท่านผู้ชม FC ที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับที่ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมและตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อะไรต่างๆให้ผมนะครับผมขอบคุณมากจริงไม่รู้จะขอบคุณยังไงนะครับผมก็ขอบอกผ่านตรงนี้ไปด้วยละกันก่อนเริ่มคลิปกันก็อย่าลืมนะกดไลค์ให้ผมด้วยขอคลิปเนี่ยขอเอาให้ถึง 1,000 ไลค์ทีครับท่านผู้ชมอยากเห็น 1,000 ไลค์อ่ะช่วยๆกันหน่อยนะครับท่านผู้ชมขอบคุณมากนะครับเดี๋ยววันนี้ก็พร้อมแล้ววันนี้ก็กินอร่อยนะแต่ผมก็ได้จับเวลาด้วยเพราะว่าช่องผมจะตั้งคอนเซ็ปต์ไว้เลยนะท่านผู้ชมว่ามันจะต้องจับเวลามันจะต้องโหดมันจะต้องเรียวนะครับคือผมอยากเรียวอ่ะผมอยากโชว์นั้นๆน่ะผมอยากโชว์เหนือประมาณนั้นท่านผู้ชมช่วยกันนับถอยหลังหน่อยนะครับผมจะเริ่มใน10 9 8 76 5 4 3 2 1เริ่มครับผมเอาแล้วครับผมเริ่มแล้วครับผมโอ้ยเป็นนาฬิกาเดินนะครับผมลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลาทีนี้กรอบหอมมากอร่อยอ่ะมันมีความสุขอ่ะหอมมากนี่ถ้าแบ่งได้แบ่งแพ้นะเนี่ยโคตรดีแล้วโยนี่แค่เริ่มกินนะผมเริ่มสัมผัสได้นะถึงความเมื่อยกรามน้ำจิ้มโคตรเด็ดอ่ะคือรสชาติเนี่ยจะเปรี้ยวนำมาแล้วก็หวานตามครับจะไม่เผ็ดมากหอมหวานมากอร่อยมากอ่ะความสุขมากผ่านไปเร็วเสมอนะท่านชมดูดิเวลาผมมีความสุขอ่ะ2นาทีนะโคตรไวอ่ะเดี๋ยวเสื้อผ้าครับท่านผู้ชมดูนะกรามผมมันจะโตขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าผมไม่ได้ฝึกกินกรามมันจะลดลงนะครับแต่พอผมฝึกไปเรื่อยเนี่ยหน้าบานเป็นกระด้งอ่ะ
ต้องบอกเลยว่าชาเลนจ์นี้กินไม่ง่ายนะท่านผู้ชมคือเวลาเราซื้อของทอดตรงนี้มาถ้าเราไม่กินตอนมันกรอบๆอ่ะมันจะเหนียวนิดนึงนะครับอันนี้ต้องบอกตามตรงนะเพราะว่าผมก็ถ่ายเองเก็บภาพเองมันเลยต้องใช้เวลานิดนึงนะท่านผู้ชมอาจจะกินช้าหน่อยขออภัยแต่ถ้าเป็นอันไหนที่มันผมไฟได้ผมไฟเต็มที่อ่ะจริงๆนี่ก็เต็มที่นะโอ้โหกรามผมไม่เป็นไรนะครับถือว่าเป็นการฝึกกรามไปในตัวนะแต่จริงๆอ่ะกรามผมไม่ต้องฝึกหรอกผมบ้าแล้วนะบ้ากรามคนละกรามกันต้องกินปลาเอาเรื่องมาทั้งลมสั่งมาเยอะแล้วประเด็นอ่ะอะไรที่ไม่ใช่กินปลาดูนะผมจะกินไวมากดูนะแต่พอไปลูกชิ้นปลาอันเดียวดูนะนี่ห้ามจัดมาเอาดิสู้ดิเจอเฮียวหมดแล้วผมตายแล้วดูจานสองแล้วคือลูกชิ้นปลาโคตรเยอะแดดเอ้ยมึงสั่งอะไรงงเนี่ยผมพยายามคัดไอ้ที่ผมอยากจะกินมานะครับผมเข้ามาปวดมากหาทำนะต้องเล่นปลาแบบสู้ๆคือตอนนี้เหมือนผมสู้ชีวิตอะแต่ชีวิตสู้กลับอะท่านผู้ชมปลาสามชิ้นแตงกวากินง่ายไปเลยอ่ะบอกตรงตั้งแต่เริ่มลงคลิปในช่องใหม่มาเอาจริงวันนี้กินยากที่สุดละคือแบบกรามแบบแล้วไปยันน่องอ่ะท่านผู้ชมคือท้องผมอ่ะเอาตรงสบายนะ
อีซี่แต่ตรงนี้แหละหนักหน่วงก็แล้วสีส้มนี่หมดเหลือแต่ไส้กรอกชีสไส้กรอกชีสจะกินง่ายนะตอนนี้ของกินยากหมดแล้วครับเหลือแต่ของกินง่ายแล้วมาวัยรุ่นไม่เอาอีกแล้วบอกตรงคือลูกชิ้นปลามี2แบบผู้ชมมันจะมีแบบนิ่มๆกับแบบที่มันกรอบๆอ่ะผมเอามาแต่แบบกรอบหมดเลยนะเอาเรื่องโคตรเอาเรื่องอ่ะจริงคือแบบดูกามผมดิกัดกามให้ดูน่าจะไม่เห็นแล้วล่ะเพราะมันบวมมากตอนเนี้ยพรุ่งนี้มาผมไม่ต้องพูดกับใครอ่ะบอกเลยน่าจะพักถ่ายคลิปไปหลายวันอยู่ผมบอกแค่นี้แหละเพราะว่าเมื่อยกามเลยอ่ะอุ้ยเกินปุยมุ้ยก็วันนี้นะครับผมท่านผู้ชมผมก็กินลูกชิ้นไปทั้งหมดประมาณ150ลูกนะครับผมน้ำหนักรวมไม่เยอะนะประมาณ 1.5 กิโลเองนะแต่ว่ามันกินยากนิดนึงเวลาที่ผมทำไปทั้งหมดวันนี้นะครับผม 14.48 ครับผมโอ้ยตบมือเป็นกำลังใจให้ผมนะครับโอ้กดไลค์นะกดไลค์เอ้ยขอบคุณครับก็วันนี้นะครับผมชอบกันไหมครับผมชอบคลิปแบบนี้หรือเปล่าก็ถ้าทุกคนเนี่ยชอบคลิปของผมนะครับผมก็รบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะก็อยู่กันอีกยาวๆนะครับผมตอนนี้ก็เพิ่งเริ่มต้นก็ไปเรื่อยๆนะครับผมอนาคตแกงกะหรี่8กิโลนะอันนี้ผมตั้งเป้าหมายไว้นะอนาคตนะครับผมแต่ช่วงนี้ผมก็ขอเพิ่มลิมิตเพิ่มระดับเพิ่มความยากอย่างเช่นวันนี้คือหลายคนอาจจะมองว่ามันกินน้อย 1.5 กิโล150ลูกแต่แบบสิ่งที่ผมได้จากตรงนี้นะคือกามนะครับเพราะว่าการแข่งขันระดับโลกหรือการแข่งขันกินฮอทดอกหรืออะไรต่างๆเนี่ยกามสำคัญมากนะครับผมกามเนื้อไอ้ตรงกรามเราเนี่ยถ้ามันแข็งแรงมันจะทำการบดอาหารได้ไวกว่าคู่ต่อสู้ซึ่งผมหยุดไปนานธรรมดานะครับผมที่กามเนื้อไม่ได้ใช้แล้วมันก็จะลดลงเล็กลงแรงน้อยลงเป็นเรื่องปกติครับผมเหมือนกามพวกนี้แหละผมก็เริ่มตัวเล็กลงเนี่ยเพราะผมไม่ค่อยได้มีเวลาฝึกนะครับผมมัวแต่วิ่งตีนแตกอะบอกเลยท่านผู้ชมหลังจากเทปนี้นะก็วันนี้ไม่มีอะไรแล้วก็ฝากช่องผมไว้ด้วยแล้วกันนะท่านผู้ชมเจอกันใหม่นะครับ FC ที่น่ารักทุกคนเจอกันในเทปหน้าผมจะไปกินอะไรที่ไหนยังไงต่อก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมกับช่องแนสโตนี่ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ